นายชัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอสเปิดเผยถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลังระยะที่2ว่าหลังจากที่ธอสเปิดให้ลูกค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่10กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้มีลูกค้าลงทะเบียนเพื่อรับรหัสเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 34,900 รายคิดเป็นวงเงินสินเชื่อ 41,911 ล้านบาทโดยมีลูกค้าที่เตรียมเอกสารพร้อมยื่นกู้ที่สาขาทั่วประเทศคิดเป็นวงเงินสินเชื่อรวมแล้วมากกว่า 1,000 ล้านบาทสำหรับวันนี้ที่ธอสสำนักงานใหญ่รวมถึงที่ทำการสาขาทุกแห่งทั่วประเทศมีลูกค้ากลุ่มแรกที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเดินทางเข้ามาทำนิติกรรมสัญญาเงินกู้อย่างต่อเนื่องโครงการนี้เนี่ยนอกจากที่เราออกแบบให้อัตราดอกเบี้ยต่ำมากนะครับรัฐบาลช่วยชดเชยเงินงวดคงที่ถึง7ปีแรกแล้วเนี่ยเอกสารประกอบการยื่นกู้ก็ยืดหยุ่นขึ้นเหมาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยนะครับรวมถึงท่านสามารถนำเอาภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเช่าบ้านหลังฐานที่เช่าอยู่เนี่ยเอาประกอบเป็นการพิจารณารายได้ของผู้กู้ได้ด้วยนะด้านนายณัฐประภัทรสุวรรณโชติภัทรประชาชนผู้ได้รับอนุมัติสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลังเฟส2เปิดเผยว่าโครงการนี้ถือเป็นการเพิ่มโอกาสสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่อยากมีบ้านเป็นของตนเองเนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกรวมถึงการผ่อนชำระรายเดือนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้ดอกเบี้ยถูกครับ 1.99 แล้วก็เป็นดอกเบี้ยคงที่แล้วก็ปีค่าจำนองปีค่ายื่นกู้เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับคนที่รายได้น้อยแล้วก็ไม่สามารถเข้าถึงระบบสินเชื่อของธนาคารอย่างไรก็ตามแม้ปัจจุบันจะมีจำนวนลูกค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมากกว่ากรอบวงเงินที่กำหนดไว้จำนวน 20,000 ล้านบาทแต่ประชาชนยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องเพราะโครงการจะสิ้นสุดยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมในวันที่30ธันวาคม2566หรือจนกว่าลูกค้าจะได้รับอนุมัติสินเชื่อและทำนิติกรรมเต็มกรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาทนอกจากนี้หากโครงการได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากธอสก็พร้อมที่จะหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อขยายกรอบวงเงินสินเชื่อต่อไปในอนาคตกัญญาณัฐพงษ์ธเนศภาคินรายงาน